สินค้าจีนทะลักขาดดุลดิ่งลึกสึกหนักรัฐบาลอิงมาตรการรีดภาษีไม่มีทางเอาอยู่สึกหนักของรัฐบาลอิงแคทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีป้ายแดงที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนผู้ประกอบการไทยไวายวอดกันทั้งประเทศก็คือการสกัดสินค้าจีนที่ล้นทะลักเข้ามายัางไทยทุกแนวรบ ถึงแม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3กันยายน2567จะเห็นชอบ5มาตรการสกัดสินค้าราคาถูกไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะที่มาจากจีนเพื่อปกป้องผู้บริโภคและผู้ประกอบการไทยที่แข่งขันด้านราคาได้ยากแต่ในมุมของภาคเอกชนมองว่าเป็นเพียงมาตรการตั้งรับเท่านั้นเช่นการให้หน่วยงานรัฐเพิ่มความถี่ในการเปิดตรวจตู้สินค้าและตรวจสอบ มาตรฐานสินค้าที่จำหน่ายผ่านออนไลน์การเตรียมกำหนดให้ผู้ประกอบการออนไลน์จากต่างประเทศต้องจดทะเบียนในไทยและมีสำนักงานในไทยการปรับปรุงกฎหมายภาษีที่กำหนดให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศและแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าในไทยต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการชั่วคราวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าจากทุกประเทศทุกประเภทที่มีมูลค่าไม่เกิน1,500บาทแต่ก็ยังมีรายการซิกแซกสำแดงเท็จเล็ดลอดเข้ามาเช่นเคยทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมประกาศมาตรฐานสินค้าควบคุมเพิ่มอีก52มาตรฐานจากที่ประกาศไปแล้ว144มาตรฐานแต่ที่ผ่านมาก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานลอดรัฐเข้ามาทุ่มท้น ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาการแก้ไขกฎหมายการทุ่งตลาดจากที่ให้เอกชนที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้ฟ้องร้องมาเป็นให้รัฐบาลฟ้องแทน เพราะจะสู้กับบริษัทต่างชาติได้หากมีการทุ่งตลาดจนกระทบกับสินค้าในไทยจริงสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยมองว่ารัฐบาลต้องทําในเชิงรุกเช่นบังคับให้แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ต่างชาติต้องเสียภาษีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีรายได้จากยอดขายไม่ใช่กําไรตรวจสอบการใช้ระบบชําระเงินโดยบังคับให้เข้าสู่ระบบที่อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเงื่อนไขาการลงทุนจากต่างชาติต้องกำหนดให้ใช้ l o c a l คอ content ของไทยสัดส,ส่วนมากที่สุดรวมทั้งออกมาตรการตอบโต้การทุ่งตลาดและกำหนดราคาต้นทุนสินค้าเพื่อไม่ให้สินค้าที่นำเข้ามาในราคาถูกตีตลาดสินค้าในประเทศจนแข่งขันไม่ได้พิพัฒน์หลืองนรมิตรชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ k r e s พ a ริ h บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินคินพัฒน์จำกัดมหาชน หรือ KKP วิเคราะห์ว่าผลกระทบจากจีนครั้งนี้จะส่งผลต่อ4ี่อุตสาหกรรมใหญ่ของไทยที่น่าเป็นห่วงได้แก่เหล็กรถยนต์ฮาติสไต์และปิโตรเคมีพร้อมแนะภาครัฐตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่ขายต่ำกว่าจากต้นทุนและควบคุมคุณภาพสินค้าจีนได้มาตรฐานเดียวกับสินค้าไทยเกรงไกลเทรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทเผยว่าอุตสาหกรรมไทย ที่ได้รับผลกระทบหนักจากสินค้านําเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นเป็น24อุตสาหกรรมและมีแนวโน้มว่าภายในสิ้นปี2567จะเพิ่มเป็น30อุตสาหกรรมจากทั้งหมด46กลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มเหล็กไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมอาหารเฟอร์นิเจอร์อัญมณีซึ่งถูกทุ่งตลาดมาต่อเนื่องภาคเอกชนยืนยันที่จะขอให้เก็บภาษีนําเข้าเพิ่ม5-20%สําหรับสินค้าบางประเภทที่เข้ามาสร้างผลกระทบกับผู้ผลิตในประเทศสําหรับช่วง6เดือนแรกของปี2567ไทยขาดดุลการ ้าจีน19,967ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า7.2แสนล้านบาทปรับเพิ่มขึ้น15.66%ณนสิ้นปี2,566ไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่36,635ล้านดอลลา,าร์สหรัฐส่วนปี2,565ขาดดุล36,336ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและปี2,564ขาดดุล29,287ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ รอวัดฝีมือรัฐบาลอิงว่าจะสู้ศึกสินค้าจากจีนบุกทุกแนวรบเช่นใด